ทางหลวงพิจิตรนะคะได้เร่งปรับปรุงถนน20โครงการงบประมาณกว่าร้อยล้านบาทมั่นใจสงกรานต์ถนนดีเดินทางปลอดภัยค่ะนายการรนแสนจิตรองผู้อำนวยการสำนักง,งานทางหลวงที่5นายเรวัตบุพพสิริผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจังหวัดพิจิตรได้รวมกันเป็นประธานในการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างงานบรณะทางลาดยางผิวแอดฟันถนนสายพิจิตรสักเหล็กบริเวณบ้านเนินสมอ ใช้งบประมาณ14.5ล้านบาทสัญญาจ้าง80วันซึ่งผู้รับเหมาทำงานเสร็จตรงตามสัญญานอกจากนี้ที่บริเวณ4แยกสักเหล็กถนนทางหลวงหมายเลข11ซึ่งเป็นเส้นทางขาขึ้นขาล่องสู่ภาคเหนือก็ได้ใช้งบประมาณ18.9ล้านบาทสัญญาว่าจ้าง135วันสิ้นสุดสัญญาวันที่12พฤศจิกายน2559เป็นงานเทคอนกรีตถนนความหนา25เซนติเมตร ซึ่งพบว่าผู้รับเหมาก่อสร้างทำงานได้อย่างมีคุณภาพและคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จก่อนเทศกาลสงกรานต์ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวนอกจากนี้แขวงทางหลวงพิจิตรยังได้มีการปรับปรุงถนนรวม20โครงการงบประมาณกว่า100ล้านบาทซึ่งขณะนี้แล้วเสร็จตรงตามสัญญาไปแล้ว15โครงการส่งผลให้มีการว่าจ้างแรงงานของชาวบ้านที่ว่างงานในช่วงหน้าแล้งให้มีงานทำจำนวนหลายร้อยคน ก่อให้เกิดรายได้และเม็ดเงินสพัดในการจับจ่ายใช้สอยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการจ้างแรงงานในท้องถิ่นดังกล่าวค่ะ